เก็ตกวนลองแล้วเล่าครับวันนี้ผมมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ซีรีส์บางเบาพกง่ายแต่ความสามารถจัดเต็มแถมมี AI ด้วยเป็นรุ่นล่าสุดของทาง HP นี่ก็คือ HP Pavilion Aero 13ครับซีรีส์บางเบาตัวล่าสุดที่มาพร้อมกับ CPU ของ AMD Ryzen นะครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดที่ทำมาเพื่อรองรับกับการใช้งาน AI โดยเฉพาะน่าเนี่ยผมจะให้ดูเลยว่ามันแค่นี้เองในความแค่นี้ของเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเรามารู้จักเจ้า HP Pavilion Aero 13กันดีกว่าเอาละอย่างแรกที่ผมอยากบอกเลยหน้าตาของเครื่องเขาเนี่ยถ้าเรามองผ่านๆเฉยๆก็คืออ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ HP มาตรฐาน1เครื่องก็คือสี่เหลี่ยมเรียบๆมีตา HP สวยๆแบบเดียวกับที่ใช้ใน Envy หรือ Spectre แต่สิ่งที่เป็นจุดขายของเขาคือ Aero ครับคือความเบาเบาจริงครับ 16.9 มม.เท่านั้นและที่สำคัญคือที่ผมทำแบบนี้ได้เพราะน้ำหนักของเขาเนี่ยไม่ถึง1กิโลและมิติของเครื่องที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าให้เทียบก็คือเราสามารถนำกระดาษ A4 1แผ่นวางแล้วพอดีเลยนั่นแปลว่าไม่ว่าจะคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีสามารถใส่กระเป๋าถือกระเป๋าเป้ของคุณแล้วรวมกับสัมภาระอื่นๆในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่รู้สึกเป็นภาระเลยครับและที่สำคัญคือพอจะการันตีความแข็งแรงได้เพราะว่าวัสดุทั้งหมดนะครับเป็นแมกนีเซียมและอลูมิเนียมที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วมันนำประกอบร่างเป็นเครื่องส่วนไหนที่เป็นพลาสติกก็เป็นพลาสติกรีไซเคิลเช่นกันนั่นจึงทำให้ HP Pavilion Aero 13เนี่ยผ่านมาตรฐาน EPEAT ผมอ่านว่า EPEAT แล้วกัน EPEAT Climate Plus ซึ่งไอ้เจ้ามาตรฐานเนี่ยมันเป็นการบอกว่าสินค้าชิ้นนี้ถูกผลิตขึ้นโดยรบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในหมวดสินค้า IT นะครับเราก็เปิดเครื่องออกมาเนี่ยครับมันขนาดมันแบบสบายมากผมสามารถถือแบบนี้ได้เลยแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมือหรือว่าผมกำลังเสียการควบคุมป่ะเพราะว่าเครื่องมันหนักอะไรอย่างงี้แต่โทษนะครับคอมพิวเตอร์บางเบาแบบนี้พอร์ตครบนะครับนี่ครับ 3.5 สำหรับใส่หูฟังมีนะครับแล้วก็ USB A แบบ 3.2 มีแล้วก็USB A 3.2 ช่องนี้นะครับ HDMI ต่อจอเอาขึ้นพรีเซนต์ก็มี USB C ก็ให้มา2ช่องนะครับซึ่งที่ชาร์จของเขาอะเป็นที่ชาร์จแบบ65วัตต์ชาร์จผ่าน USB C นั่นแปลว่าถ้าไปนอกสถานที่แล้วแบตมันหมดขึ้นมาเราสามารถยืมอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กคนอื่นหรือสาย USB C พร้อมหัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือที่แรงพอในการจิ้มชาร์จไปก่อนได้นี่ทำให้เจ้า HP Pavilion Aero 13ตัวเนี้ยเล็กบางเบาและใช้งานสะดวกไปได้ทุกที่จริงๆนะครับผมความสามารถอย่างต่อมาที่ผมอยากจะเล่าก็คือคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานส่วนใหญ่เนี่ยนะเราก็จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยถูกไหมครับสำหรับ HP Pavilion Aero 13เนี่ยเขาให้ AMD Ryzen 5รหัส 8640U นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับการ์ดจอ Radeon รหัส 760M ด้วยเช่นกันพอ2อันนี้รวมกันเนี่ยจริงๆฟังดูอาจจะไม่มีอะไรมากอ๋อให้แรม 16GB ด้วยมันฟังดูไม่มีอะไรมากหรอกแต่ที่พิเศษกว่าคือนี่คือ AMD Ryzen รุ่นที่รองรับ NPU Neural Processing Unit เนี่ยสำหรับประมวลผล AI โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับ Windows 11ที่มีบริการ Microsoft 365แล้วเนี่ยเราสามารถพึ่งพา ChatGPT หรือ Copilot ที่ติดมากับเครื่องในการช่วยทำงานได้เลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นผมอยากเล่าถึงความสามารถที่เขาชูเป็นจุดขายเลยก็คือเว็บแคมครับเว็บแคมของ Pavilion Aero 13เนี่ยมีความพิเศษอย่างนี้ครับอย่างแรกคือเขามีตัวเปิดปิดกล้องเพื่อความปลอดภัยเวลาเราไม่ใช้งานเราสามารถปิดกล้องตรงนี้เพื่อให้กล้องเว็บแคมไม่ถูกแฮกหรือแอบเปิดในความรู้สึกของหลายๆคนมันมีตรงนี้นะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นระบบ Security ในการเปิดเครื่องได้กล่าวคืออย่างนี้ครับเวลาเราใช้งานเครื่องปิดเรียบร้อยปุ๊บพอเราเปิดปุ๊บแล้วเราจะเข้าวินโดว์ต่างๆเราไม่ต้องใช้สแกนลายนิ้วมือหรืออะไรเลยนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนหน้ากับตาเราครั้งแรกปุ๊บเขาก็จะสามารถปลดล็อกให้เราโดยอัตโนมัติได้ซึ่งในการทำงานเนี่ยถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเสถียรอาจจะมีไม่ติดบ้างในบางสภาพแสงหรือในที่มืดมากจริงๆแต่โดยรวม 90% อัพคือสามารถติดได้แบบทันทีอย่างไร้รอยต่อเลยครับผมและเจ้ากล้องตัวนี้นะครับ
พอเราใช้งานในการประชุมไม่ว่าจะเป็น WebEx เป็น Zoom หรือว่าเป็น Microsoft Teams อะไรก็ตามตัวซอฟต์แวร์ของ HP เนี่ยเขามีระบบในการปรับดีเทคตามสายตาเราแล้วก็สามารถใช้ตัวประมวลผลน่ะจัดการแบ็คกราวด์ข้างหลังได้ให้เราได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่เหมาะมากกับการใช้งานประชุมหรือว่าใช้งานเพื่อการเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เราต้องใช้เว็บแคมอะครับเขาให้มาตรงเนี้ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างต่อมานะครับจอนะครับขนาด13นิ้วนะครับความละเอียด WQXVGA นะครับซึ่งจอนี้นะครับมีการให้สีที่ปรับแต่งเหมาะสมทั้งการทำงานและเหมาะสมกับการดูหนังเพราะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMAX เลยนะครับผมว่าสามารถแสดงผลสีในซีนีมาอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ตรงครับผมรวมถึงระบบเสียงนะครับที่ทำโดย Poly Studio Poly Studio นี่เป็นบริษัทลูกของ HP นะครับซึ่งก็คือต้องเล่าอย่างนี้ความสัมพันธ์มันจะซับซ้อนนิดนึงเคยรู้จัก Bluetooth ยี่ห้อ Pantonic ไหมครับ Bluetooth ยี่ห้อ Pantonic เป็น Bluetooth ทางเขาเรียกว่าเหมือนหูฟัง Call Center หรืออะไรที่แบบใช้ทางธุรกิจอะที่ยอดเยี่ยมตัวนึงเลยแล้วบริษัทที่ชื่อ Poly อะไปซื้อ Pantonicแล้ว HP ก็ไปซื้อไอ้เจ้าบริษัท Poly ต่อมาเป็นของ HP เพราะฉะนั้นหูฟังไร้สายลำโพงรวมถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงใน HP จึงใช้คำว่า Poly Studio ครับโดย Poly Studio เมื่อรวมกับหน้าจอนี้แล้วในการทำงานเราจะได้คุณภาพของเสียงและไมค์ที่คมชัดแต่ในความบันเทิงเราสามารถดูหนังฟังเพลงจากเครื่องนี้ได้ในคุณภาพที่ดีกว่าคอมพิวเตอร์แนวทำงานทั่วไปอีก1สเต็ปอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบยอดเยี่ยมเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่เน้นพวกภาพและเสียงแบบอลังการนะแต่สำหรับผมคือมันไม่แห้งไม่แข็งจนเกินไปเหมือนคอมพิวเตอร์แนวที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาที่ตัวเครื่องกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมอีกสิ่งนึงที่ผมมองว่าทำออกมาได้ดีเลยก็คือเซตติ้งของคีย์บอร์ดต่างๆที่เราเห็นตรงนี้รวมถึงแท็กแพดตรงเนี้ยมันสามารถพิมพ์ได้ง่ายน้ำหนักปุ่มแน่นและผมรู้สึกว่านี่คือตอบโจทย์คอมพิวเตอร์ใช้งานที่ทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมและที่สำคัญคืออย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าเจ้า HP Pavilion Aero 13เนี่ยเขามาพร้อมกับ Windows 11นะครับผมแล้ว Windows 11เนี่ยเขาให้ Copilot มาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรา Subscribe หรือใช้งานเจ้า Microsoft 365อยู่เราสามารถใช้ความสามารถของเจ้า Copilot นี้ได้ซึ่งผมจะเล่นให้ดูนะครับมาสังเกตให้อย่างนึงนะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่รองรับ AI โดยกำเนิดเรียกว่าตั้งใจทำมาโดยเฉพาะเลยเนี่ยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ทุกคนนะครับจะใส่ปุ่มนี้มาให้นะครับผมนี่คือปุ่มที่เรียกว่าปุ่ม Copilot นะครับผมกดปุ๊บ1ทีก็คือเรียกแถบ Copilot ออกมาเลยก็คือหน้าตาเหมือน ChatGPT ที่เราชอบเล่นกันนะครับแล้วก็คือเราสามารถพิมพ์บอกเขาได้เลยว่าเราอยากได้อะไรผมเอา Copilot นะพิมพ์เนี่ยคุณรู้จักนายกประเทศไทยไหมเรามาดูผลกันนะครับตอนนี้กำลังคำนวณอยู่นะครับอ๋อแล้วการใช้งานเจ้า Copilot เนี่ยต้องต่อเน็ตด้วยนะครับไม่สามารถใช้งานบนออฟไลน์ได้เมื่อพูดถึงนายกประเทศไทยคุณอาจสนใจทราบว่ามีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันชื่อเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566นอกจากนี้ควรทราบว่ามีนายกที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าถึง8ตอนนี้กำลังพิมพ์ข้อมูลครับโดยเจ้า Copilot เนี่ยวิธีการนำเสนอข้อมูลต่างๆก็คือพอเราพิมพ์คำถามไปปุ๊บเขาจะโดดเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่น่าสนใจแล้วมาเรียบเรียงสรุปให้เราอ่านอีกทีนึงโดยที่ข้อมูลที่เรียงสรุปจากการหาบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะระบุเป็นมาร์กตัวเลขไว้ด้วยว่าอันเนี้ยมาจากอันนี้นะอันที่2มาจากอันนี้นะอันที่3มาจากอันนี้นะคุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูต่อได้ผมว่าเราเล่นอันนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันก็คือการสร้างรูปผมสร้างอันนี้ดีกว่าสร้างภาพร้านอาหารไทยแนวเนื้อวัวญี่ปุ่นยากไปปะเนี่ยร้านต้องดูโมเดิร์นผสมความเป็นไทยให้หน่อยเลยกำลังประมวลอยู่ครับระหว่างที่ประมวลอยากบอกงี้ครับว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้า HP Pavilion Aero 13ทำออกมาได้ดีมากนั่นก็คือขณะที่เขาใช้งานพวก Generative AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยจุดนี้คือจุดที่ร้อนที่สุดของเครื่องร้อนที่สุดของเครื่องคือสำหรับผมคืออุ่นๆพอจะให้รู้ว่าร้อนบนหน้าขาเรานะครับถ้าวางแต่ที่แน่ๆคือตลอดระยะเวลา7วันที่ผมนะได้เครื่องนี้มาลองเล่นใช้คำว่าถ้าไม่ได้ทำรูปหรือเอาไปเล่นเกม
พัดลมไม่ติดพอจะการันตีถึงประสิทธิภาพและการใช้งานของเครื่องนี้ได้แล้วนะครับว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีเครื่องนึงโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่กินกำลังแล้วก็ไม่กินพลังงานเยอะเป็นพิเศษอ้อได้ภาพมาแล้วครับผมภาพที่ได้นะครับCopilot Designer นะครับออกมาแบบนี้ครับสวยไหมได้อยู่นะถามเพื่อนผมไหมเฮ้ยเชฟชอบไหมร้านแบบนี้ได้นะมันมีความเป็นไทยเฮ้ยใช้ได้นะที่จะบอกก็คือ Copilot นี้นะครับเพียงแค่เรา Subscribe Microsoft 365ก็สามารถใช้งานได้แล้วซึ่งมันไม่ใช่แค่คุยเฉยๆหาข้อมูลสร้างภาพอะไรอย่างนี้นะครับผมเมื่อใช้ร่วมกับ Word Excel Microsoft สามารถช่วยทั้งคำนวณช่วยทั้งเช็คสรุปคำรวมถึงรองรับกับใน Microsoft Edge ที่เป็นเบราว์เซอร์ในการช่วยสรุปตัวเว็บและอื่นๆในแบบที่เราเล่นกับ Generative AI ไม่ว่าจะฝั่งของ Android หรือฝั่งที่เราเคยเล่นต่างๆภาษาลงไปในเครื่องครบครับและประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยผมถือว่าทำได้เร็วและก็ไม่กินกำลังเครื่องมากเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นจุดขายนึงเลยที่ผมอยากให้ซื้อคอมแบรนด์มี Windows แท้แล้ว Subscribe บริการของ Microsoft เช่นกันครับผมและทั้งหมดนี้นะครับเห็นแบบนี้เนี่ยก็เอ้ยแล้วแบตเตอรี่ล่ะการใช้งานอะไรยังไงเป็นไงบ้างซึ่งจากการที่ผมลองใช้งานเจ้า HP Pavilion Aero 13เนี่ยแบตเตอรี่คร่าวๆถ้าใช้งานผสมกันนะครับทั้งในเรื่องของการพิมพ์งานท่องเว็บทำเอกสารแวะไปดูหนังนิดนึงกลับมาเปิดเจ้าตัวควบคุมของโอเมนที่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยแล้วก็เล่นเกมเขาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยแบตเตอรี่คร่าวๆที่ผมทำได้น้อยที่สุดอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงและสูงสุดที่ผมทำได้อยู่ที่11ชั่วโมงครึ่งซึ่งถ้าเอาภาพรวมที่เขาบอกว่า12ชั่วโมงผมถือว่าเจ้า HP Pavilion Aero 13สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ตรงสเปคตามที่บอกแต่เพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือถ้าตัดเรื่องเล่นเกมที่เหลือพัดลมไม่ทำงานนะครับถือว่าเครื่องนี้ทำออกมาได้น่าสนใจมากเลยนะครับเอาละครับโดยสรุปนะครับผมบอกงี้ละกันถ้ามองว่าเราอยากได้คอมพิวเตอร์1เครื่องในแง่ของพนักงานออฟฟิศน้องนักเรียนนักศึกษาที่รู้สึกว่าเอ้ยเราพอจะมีงบประมาณสักนิดนึงที่มากกว่าคอมพิวเตอร์แบบบางเบาทั่วไปในราคา 10,000 กลางหรือ 20,000 เนี่ยแล้วเพิ่มเงินขึ้นมาเป็น 30,000 กว่าบาทเพื่อให้ได้คอมพิวเตอร์ที่มีจอที่สวยขึ้นมีประสิทธิภาพประมวลผลที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นเนี่ย HP Pavilion Aero 13ตัวเนี้ยสำหรับผมแล้วเนี่ยจออาจจะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เป็นพิเศษแต่เรื่องพกพาและการใช้งานประจำวันอันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์มากในสำหรับคนที่ต้องการคอมพกพาง่ายๆแต่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนี่คือคอมเครื่องที่น่าพกพาและใช้งานที่สุดหนึ่งในตลาดตอนนี้และอยากให้ไปลองดูตัวจริงกันนะครับสำหรับ HP Pavilion Aero 13นะครับที่มาพร้อมกับ AMD Ryzen เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมีทั้ง AMD Ryzen เวอร์ชัน5และเวอร์ชัน7ให้เลือกนะครับผมโดยที่ราคาขายของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ 30,000 กว่าบาทจนถึงกับ 50,000 บาทขึ้นอยู่กับสเปคที่เขาจัดมาให้เราลองไปดูตัวจริงได้นะครับที่ช็อปของ HP รวมถึงตัวแทนจำหน่ายสินค้า IT ที่จำหน่ายสินค้า HP นะครับน่าจะมีทุกตัวให้ลองเล่นนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกวนลองแล้วเล่า HP Pavilion Aero 13นะครับพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ